็มองว่าเป็นเรื่องตลกมากกว่าแต่ความจริงก็ไม่ควรทำแหละคือของเบลอะของเบลไม่ค่อยซีเรียสนะแต่บางคนอะเล่นกับความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเล่นกับความรู้สึกของความเป็นห่วงของคนเบลว่าก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อะทำเลยกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมบางคนที่อ่านไม่อ่านแล้วแบบไม่ได้รู้เรื่องในตัวของเบลก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะค่ะมีคนรอบข้างเป็นห่วงไหมคะพอแบบถ้ามาข่าวมันตีออกไปกว้างๆเนี่ยกลัวคนรอบข้างเขาจะแบบเป็นห่วงคิดจริงว่ามันเกิดขึ้นจริงโดนจับจริงโอ้ไม่หรอกค่ะก็นี่แหละฝากพี่ๆสื่อค่ะช่วยบอกด้วยค่ะเรื่องความหวานบน IG กับพี่เวียเบลล่าบอกว่าเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยต้องอาศัยคุยผ่านโซเชียลค่ะส่วนเรื่องที่แฟนๆเชียร์ให้เลิกกับเวียมาคบกับโป๊ปแล้วก็ให้เวียได้คบกับพี่สาแทนเธอบอกว่าแฟนๆเนี่ยน่าจะชื่นชอบพวกเธอแค่ในเรื่องของผลงานมากกว่าค่ะเบลครับเบลครับมีน้องโปรดิวเซอร์มาอยู่ที่พีแบบว่าคนที่ชื่นชอบตรงเนี้ยคือเบลรู้สึกว่าเขาชื่นชอบเราที่ผลงาน คือเขาการที่เหมือนคนที่อินกับผลงานที่เราเล่นออกไปก็คือความจริงเป็นเรื่องที่ดีเบลคิดว่าไม่มีใครคิดจริงจังอะไรถึงขั้นนั้นหรอกค่ะแต่ถามว่าผมอาจจะแบบกระทั่งการในโซเชียลตัวคุยกับแฟนของเราดีไหมเนาะตัวเบลเองเบลไม่ได้คุยในตรงนี้นะคะแต่อย่างถ้าอย่างในกรณีพี่โป๊ปอะคือเบลว่าคือเราไม่ได้มาเอ้ยกลัวจะต้องไม่โดนตัวกันนะกลัวจะเป็นกระแสข่าวอะไรเงี้ยเพราะเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันพี่วีอ่ะหรอคะไม่ขนาดนั้นหรอกแหมก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เราก็ follow Instagram กันนะพอมันมีรูปที่แบบหน้าแซวแล้วก็แซวปกติแหละรูปก็อาจจะเป็นเพราะไม่ได้เจอกันนี่แหละก็เจอกันหันในรูปค่ะช่วงนี้ก็โชว์บอลชิปโปจิปแปะอะไรขายของเก๋แต่ก็แบบว่าก็ไม่อะไรบอกก็แซวเล่นขำๆแหละค่ะ